สวัสดีค่ะพบกับพวกเราโรงงานมหากรกับช่วงติ่งไปทั่ววันนี้แค่เห็นแบ็คดรอปก็รู้แล้วค่ะว่ามันติ่งที่ไหนอ่ะใช่นี่เลยค่ะวันนี้เรามากับเรื่อง Reverse for You ค่ะดาวบริวารดาวบริวารซีรีส์ของทางช่องกันตนาใช่ซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะคุณแม่ที่เรารีแอคกันเนาะใช่แล้วเราก็เหมือนแบบรอเรื่องนี้เมื่อไหร่จะปล่อยออกมาอยากดูจันจะขาดแล้วจนวันนี้มาแล้วค่ะคุณนะมายืนถึงที่ด้วยนะต้องขอบคุณกันตนาที่แบบว่าเชิญพวกเรามาแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรได้มาเห็นน้องๆทั้งสองคนแบบด้วยตาเนื้อไม่ใช่ด้วยจ้ะแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีความเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอีกจะบอกไหมยังไม่บอกเหรอให้ไปดูเองเหรอจุไว้ก็งานวันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะนอกจากมีไลน์อัพของกันตนาแล้วอ่ะก็ยังมีเรื่องที่เรารอคอยอย่างดาวบริวารใช่ไหมเราจะได้เห็นนี้ค่ะจัตวากับพี่โฟด้วยตาเราค่ะคือตอนแรกอ่ะที่ว่ามันมีข่าวลือมาว่าจะเปลี่ยนตัวพี่โฟเราก็ใจหายว่าใครมันจะมาเหมาะเท่าพี่โฟของเราอีกก็คือวันนี้เรามาเห็นพี่โฟด้วยตาเนื้อขึ้นแล้วเราก็เก็บบรรยากาศไปฝากทุกคนด้วยนะคะเสียทำไมก่อนขิงเขาอยู่ไงฉันได้เจอป่ะขับตาขิงอยู่เนาะอยากรู้แล้วหรือเปล่าว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ไปดูกันไปเลยไปเลยจ้ะไปเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณผู้กำกับค่ะให้คุณผู้กำกับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อโอ๊ตวัฒนยูอินทวิวัฒน์ครับผู้กำกับ Reverse for You ดาวบริวารครับ
เป็นซีรีส์ที่เราแบบตั้งหน้าตั้งตารอมากรีแอคกันตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วใช่แล้วเราก็ เราคาดเดาเนื้อเรื่องกันไปเยอะมากใช่มีการฆาตกรรมอะไรไม่รู้กันเกิดขึ้นในนั้นด้วย อ่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในกองสนุกสนานครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับผมว่าบรรยากาศที่มันสนุกเพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่ทีมงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทําในแต่ละอย่างด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเรื่องเนี้ยมีใครทํางานในเรื่องนี้บ้างบางทีผมว่าดึงเอาทีมงานคนนี้พี่คนนี้ไปเล่นเป็นตัวกอบในซีนนี้บางคนไปเล่นเป็นตัวหลักในตัวนี้หยอดๆกันไปครับผมว่ามันเป็นการสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานในการทํางานคือเป็นฟีลว่าเราดูแล้วเราก็เห็นว่าโอ๊ยพี่คนนั้นอย่างงี้ใช่มั้ยเป็นทีมงานเค้าก็จะสนุกสนานดีแล้วตัวเค้าเองผมว่าจะได้ความภูมิใจที่ว่าเขาได้ทำเรื่องนี้ด้วยครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดถึงน้องสองคนหน่อยค่ะน้องสองคนอันนี้เป็นเรื่องแรกที่น้องสองคนเล่นด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะน้องๆก็จริงๆก็ถ้าเกิดเรื่อง River for You เนี่ยครับก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องยาวของน้องทั้งสองคนเลยแล้วกันที่เป็นซีรีส์นะครับที่แบบมี8ตอนอย่างงี้แต่การที่น้องเขามาถ่ายทำเนี่ยผมว่าค่อนข้างโชคดีเพราะว่าน้องสองคนเขาค่อนข้างทำการบ้านมาหนักมากเพราะเขาแบบด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงใหม่เขาเลยแบบพยายามทำการบ้านพยายามศึกษาว่าคาแรคเตอร์ของตัวจัตวาตัวพี่โฟเนี่ยเป็นยังไงครับแล้วพอมาถึงหน้าเซตเนี่ยเราก็มาแชร์กันสิ่งที่เขาแสดงออกมามันถูกต้องไหมตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือเปล่ามันก็คือปรับจูนกันในระยะแรกครับแล้วพอผ่านไปแป๊บเดียวผมแทบไม่ต้องพูดอะไรกับน้องเลยผมบอกน้องเลยว่าแรกๆเราอาจจะคุยกันเยอะหน่อยแต่พอผ่านไปถ้าพี่ไม่คุยเลยกับน้องเลยไม่ต้องโกรธกันนะแปลว่าน้องดีมากแล้วใช่แล้วเลิฟซีนล่ะคะเลิฟซีนยากไหมเลิฟซีนตอนแรกผมเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากเพราะว่าด้วยผมผู้ชายนะครับแล้วน้องเขาเป็นผู้หญิง2คนผมก็เลยพยายามเขียนซีนนั้นออกมาให้ละเอียดที่สุดผมเขียนเล่าตั้งแต่1 2 3 4ว่าเขาต้องเริ่มจากอะไรคิดว่าเขาจะเป็นอย่างงี้ยังไงปึ๊บภาพในจินตนาการผมแบบสิ่งนี้มันน่าจะเซ็กซี่แล้วก็ขนลุกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งผมก็คุยกับน้องเขาว่าประมาณนี้แล้วผมคุยแค่ครั้งเดียวแล้วให้น้องเขาไปโซโล่เองเลยด้วยตัวเองใช่แล้วทีเนี้ยพอน้องเค้าเข้าใจ get mood and feel แล้วเค้าก็แบบได้เลยไปด้วยตัวเองเลยตอนว่าที่ผมดูหลักผ่านหลังมอนิเตอร์ผมก็ขนลุกมากว้าวเลยผมรู้สึกว่ามันดีมากน้องเค้าแบบทุ่มเทครับอุ๊ยพูดขนาดนี้คืออยากดูมากอยากให้คุณโอ๊ตฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะครับก็ยังไงก็ฝาก The World for You นะครับดาวบริวารนะครับให้ทุกคนดูด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันนะครับแล้วก็อิ่มเอมไปกับมันนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อๆกับคนอื่นด้วยนะครับค่ะ31สิงหาคมนี้ครับที่ YouTube Channel กระดาน Motion Picture ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนมารยาทงานใช่วันนี้เรามาอยู่กับใครคะเนี่ยแนะนำตัวหน่อยสิคะคริสตินโปรสตีนะคะพี่โฟจ้าคนนี้ค่ะใช่จ้าเมย์เมธการค่ะเป็นจัตวาค่ะคนนี้คนนี้เลยนะคนนี้เป็นยังไงบ้างคะกับซีรีส์ในที่สุดก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วพร้อมที่จะออนแอร์ละใช่ค่ะพร้อมมากๆแล้วค่ะสิ้นเดือนสิงหาคมเจอกันนะคะนี่เราตื่นเต้นมากมากไหนขอขายซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงค่ะว่าแบบเอ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงประมาณไหนขออนุญาตจับไมค์เพื่อความมั่นคงซีรีส์เรื่องนี้รอเรือมาชัดเจนเดียวซีเรื่องนี้นะคะก็ได้ทำมาจากนิยายที่มียอดขายอันดับไม่รู้แต่ว่าเป็นอันดับเป็นอันดับแล้วเขามีแฟนพื้นฐานแฟนอยู่แล้วที่ติดตามนะคะแล้วเราคิดว่าพอมันออกมาเป็นในรูปแบบของซีรีส์เนี่ยน่าจะมีหลายๆคนที่เขาอยากจะชมกันเพราะว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบตัวละครที่เราใฝ่ฝันออกมาเดินตอกแตกได้อะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาใช่แล้วก็เป็นเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบเขาจัตวาและน้องสาวคือครอบครัวเขาเนี่ยมีพลังวิเศษกันหมดเลยแต่บ้านฉันไม่มีหรอกนะเอ้าแต่บ้านฉันมีเงินบ้านฉันมีเงินเขาสอนพลังวิเศษแล้วก็ใจความสำคัญเลยมันคือเลือกพี่หรือเลือกน้องอุ้ยเราจะเลือกใครอุ้ยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการถ่ายทำสนุกไหมสนุกค่ะสนุกด้วยตัวเรื่องด้วยการกำกับของพี่โอ๊ตด้วยซึ่งเมย์ชอบการกำกับพี่โอ๊ตมากเพราะพี่โอ๊ตอะรู้ว่าต้องการอะไรอะค่ะแล้วก็
แล้วเหมือนเขาก็บีบเราแล้วมันง่ายในการทำงานมากแล้วเราก็ทำการบ้านมาดีพี่คริสก็เล่นในการดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้ยากแล้วก็สนุกมากค่ะเรื่องนี้เมาเอ็นซีหน่อยเป็นยังไงบ้างเอ็นซีฉากเอ็นซีไม่รู้พูดได้ไหมอ่ะมันมีอยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วเราตอนเล่นมันยากง่ายหรือต้องฝึกอะไรยังไงกันเพิ่มเติมไหมไม่ต้องฝึกค่ะนี่มันเป็นธรรมชาติของเฮ้ยไม่ต้องเขินมานี่มานี่นี่แหละก็ไม่ต้องฝึกมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วพอเราเข้าคาแรคเตอร์แล้วมันก็เป็นตามเนื้อเรื่องตอนนั้นๆเป็นอารมณ์ของตัวละครตัวนั้นๆใช่ค่ะเขาเรียกว่ามันมาจากข้างในปะเคมีเคใจปะเฮ้ยอย่าเขินเราอย่าเขินเลยอย่าเขินเลทความแซ่บได้ไหมว่าแบบเอ้ย1ถึง10อ่ะเท่าไหร่เรื่องของเราเลิฟซีนของเราแซ่บเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเราปากเฮ้ยกำลังนึกอยู่กำลังแบบ11เหรอลูกแบกอยู่คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยากให้ทุกคนคาดหวังว่าแบบเฮ้ยเราจะโป๊เปื่อยกันในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมันด้วยตัวนิยายเขามันค่อนข้างเป็นแบบมีเรื่องมีราวไอ้ส่วนนี้มันก็เป็นแค่เหมือนพาร์ทนึงของมนุษย์เนาะที่มันแบบคนรักกันแล้วมันก็ต้องมีซึ่งถามมันแซ่บไหมมันก็แล้วแต่คนดูนะว่าเขาจะตีความได้1หรือถึง10บางคนจะบอก1ก็ได้บางคนจะ10ก็ได้คือเราแต่ค่ะอ่ะอยากให้ทั้ง2ฝากซีรีส์ของตัวเองหน่อยแต่เราฝากแบบธรรมดาไม่ได้เราจะยังไงคะต้องแบบสลับคาแรคเตอร์กันแล้วก็อ้อนแฟนๆให้มาติดตามซีรีส์นิดนึงเอาใครก่อนดีคะอยากพี่โฟต้องเป็นจัตวานะพี่โฟต้องเป็นจัตวานะยังไงเอ่ยเป็นวานะจัตวาคิดหน้าหลอกก่อนฝากซีรีส์นะฝากซีรีส์ค่ะนี่มาเต็มองลงแล้วฝากวีนี่ก็แปลกันฉันจัตวามีพลังวิเศษ31สิงหาคมนี้เจอกันค่ะดาวบริวารในเวิร์ดฟอร์ยูต้องจูบไหมจูบไม่แม่แต่ตะวันไม่จูบหรอลูกแล้วแต่ตะวันจูบจะแบบแอ๊ะโอเคพี่โฟก็31สิงหาคมนี้ฝากด้วยนะคะซีรีส์จังดาวบริวารค่ะที่ YouTube กันนา Motion Pictures นะคะแมนมากพี่ปูแมนมากสำหรับวันนี้ก็เราก็มาจอยๆกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรารอติดตามซีรีส์ของน้องๆวันที่31สิงหานี้เนาะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปแล้วขอพูดโฮงานมหาก่อน1ทีโฮงานมหาก่อนโอเค1 2 3โฮงานมหาก่อนมึงจบแล้วจบแล้วมึงจบแล้วไม่จบแล้วไม่เอาเหี้ยอะไรแล้วครับผมมาเลยครับไอ้เต้าเจอกูหน่อยเป็นไงล่ะไม่ไหวอ่ะยายหนูมาค่ะยังไงอ่ะแม่จบแล้วเอาว่าแบบงานมันอลังการและลานตามากมึงมันขนลุกทุกขณะจิตที่ดูเอางี้ดีกว่าจริงคือแค่ขนาดจอที่แบบเป็นการโชว์แบ็คกราวด์มันดูทำให้ดูแบบทุกเรื่องมันดูแกรนมากอะคุณนะเข้าเสมือนจริงด้วยนะโดยที่ไม่ต้องออกกองไปที่ต่างจังหวัดใช่มึงแล้วแบบว่าคือตอนที่เขาถ่ายที่แบบว่าข้างหลังจอมันก็จะฉายภาพ 3D ใช่ป่ะแล้วก็แบบนักแสดงก็เดินร้องเพลงโลดมึงเหมือนมากในจอเล็กอะคือเหมือนไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆกูดูอยู่ใช่ใช่กูอวดเลยว่ากูดูอยู่เอ้าดูด้วยดูด้วยได้ไหมขอดูด้วยได้ไหมก็ได้เด้แต่นอกจากโปรดักชันที่จะยิ่งใหญ่อลังการแล้วสิ่งที่กูไม่พูดไม่ได้เลยไปโอ้กูนึกว่าจะพูดละเอิร์ดละครซีรีส์ฝักบัวฝักบัวจบหน่อยฝักบัวก็ได้เอาไหมช้อนชูก้องกล้วยอ๋อก้องถ่ายรูปก้องถ่ายรูปการกล้วยการกล้วยเนาะการกล้วยเนาะการกล้วย3ได้ถูกประกาศออกมาแล้วว่าจะฉายจะมีการ์ตูนวัยเด็กของเรามึงแล้วกูดูการกล้วย2สมัยกูยังไม่ขึ้นประถมเลยมั้งใช่ปะใช่ปะวะของกูใช่แหละช่วงแบบว่ามัธยมต้นอะมันเป็นช่วงอันนี้ป่ะสุริโยทัยอะมึงช่วงนั้นอะกูเข้าโรงหนังครั้งแรกในชีวิตจริงเหรอสุริยุทธไทยคือสุริยุทธไทยคือเรื่องแรกแล้วกูว่าการกล้วยน่าจะเป็นเรื่องที่สองมั้งเขาจำไม่ได้ของกูเรื่องแรกหลวงพี่เท่ง
กูชอบมากเรารู้เลยเป็นคนยังไงอ่ะดูหนังแต่ละอันน่ะยี่แล้วยังไงต่อการกล้วย3การกล้วย3แล้วเขามีนี่ด้วยเขาบอกว่าจะมีแบบมีเกมด้วยค่ะมีเกมเกมการกล้วยอ่ะก็คือปีนี้ของกันตนาเขาก็ได้ออกเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ใช่เอาแรกเลยผลผลิตของ The Face มันต่อยอดมาจาก The Face เขาก็เลยมาผลิตเป็นรายการชื่อว่า The Original The Original เขาบอกว่า The Face แต่ละคนที่ออกมาเขามีความนิชเฉพาะตัว unique เฉพาะตัวอะไร unique ด้วยที่มันยูนิคเฉพาะตัวไม่งั้นไฟจะฟาดปากใช่คุณพูดอังกฤษผิดไม่ได้เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันไหนไม่รู้ด้วยกันแล้วเขาก็จะมีรายการออกมาใช่ไหมมันจะเป็นรายการเกี่ยวกับแบบคล้ายๆน่าจะเฟ้นหาแบบว่าแบบเนี่ยแหละคนที่ครบเครื่องอ่ะเล่นละครก็ได้เดินแบบก็ได้ร้องเพลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าหานักแสดงเข้าวงการประมาณนั้นหาเขาเรียกอะไรคนมีฝีมือเข้าวงการดาวดวงใหม่เข้ามาโอ้ยกูแล้วกูต้องไปแล้วเป็นมึงเหรอเป็นกูค่ะมึงเป็นดาวอะไรดวงยูเรนัสกูเป็นนี่ค่ะดาวพลูโตอุ้ยกูไปแล้วนะไม่ไอที่ไปอ่ะภูอ๋อกูอ่ะภูมิโตกูเป็นดาวภูมิโตค่ะอยู่ข้างดาวภูเป่งหัวมึงรันเร็วมากเป่งหัวตั้งภูเป่งงงจะได้แดกน้ำหวานอ๋อมันชื่นใจอ่ะพอผ่านจากรายการมาแล้วก็จะเป็นคราวนี้เป็นพวกซีรีส์ใช่ซึ่งมีซีรีส์หลายอันมากที่แบบจะเกิดขึ้นทั้งเขาบอกอะไรทั้งดราม่าทั้งฮอลเลอร์แล้วก็แบบมีเยอะมากมีแบบกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักที่สำคัญคืออะไรคะเรามางานปีนี้ปีนี้จะมียูริค่ะในเนี้ยบอกชื่อเรื่องแต่แม่กำลังเล่ากาวยูริก็เป็นยูริที่พวกเรารอคอยใช่ตั้งแต่ที่แล้วใช่ที่พี่ยูเขาสปอยไอพี่ยูเขาแบบว่าเดาว่าเป็นนี่ค่ะแอริเอียเอลซ่าแอริเอียเฮีย what นี่ใครเฮียคือถ้าเกิดว่าพี่โฟทำอ่ะหรืออะไรนะจัตวาทำอ่ะกูจะคิดว่าเป็นการแบบว่าสเตกเนี่ยค่ะเป็นเอลซ่านะคะแต่ยโยทำว่ากูว่าเข้าสารเสกไม่อยากออกไปจากพี่กูมึงไม่ชิฟายกูไม่ไปกูไม่ไปไปแล้วกูจะเอาอะไรแดงอ่ะก็นั่นแหละเป็นการทำยูรีเนาะยูรีเรื่องแรกของกัตตนาก็ได้แล้วก็เป็นชื่อซีรีส์ชื่ออะไรนะ Reverse for You ค่ะดาวบริวารค่ะ The Series นี่มันต้องต่อกันต้องต่อกันใช่มึงแต่ตอนเปิดตัวอลังมากเขามีแบบว่าฉายทีเซอร์ที่แรกใช่ปะฉายเสร็จปุ๊บนี่จับมือกันเดินมามาดูดาวมาดูดวงจันทร์ดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์ดวงใหญ่มากตอนกูถ่ายกูอะไรอ่ะจริงใหญ่แล้วแบบพอมันมีดาวมาเยอะๆมันแบบว่ามันสวยมากเลยคุณใช่แล้วจอเขาอ่ะยังคุยกับพี่ฝ้ายเลยแบบว่าเป็นแบบจอ360องศาสวยมากสวยมากแล้วก็แบบว่าเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรมาแสดงให้ดูเป็นแบบบทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่น่ารักมากแบบว่าเดินออกมาจากฝั่งแบบคนดูแล้วก็ค่อยขึ้นไปพี่คริสติน่ามึงหุ่นดีมากหุ่นดีแบบฟิลไลค์นั่งแบบจริงฟิลไลค์นั่งแบบสุดๆแล้วแบบว่ากูเขินส่วนสูงเขามากจริงอ่ะจริงอันนี้เน็บเข้าเอวของจริงนะคะเพราะว่าตอนไปยืนสัมภาษณ์กูยังต้องแล้วกูอ่ะชอบมองตาพี่ซีน่ามากแบบว่าเขาน่ารักเนาะใช่ในตาเป็นประกายอ่ะแบบมองตาแล้วคุณหลงเข้าไปในจักรวาลนั้นเองส่วนน้องเมย์ไม่พูดไม่ได้ว่าเป็นไอ้เต้าตัวอะไรใช่น้องน่ารักมากตะมูตะมีมากน้องแบบว่าเป็นคนมารยาทงามมากเลยนะน้องแบบว่ากูจับไมค์อยู่ใช่ป่ะน้องบอกว่ายืนหนึ่งถือให้ไหมคะมีกูก็เลยโอ้ไม่เป็นไรค่ะลูกแต่ว่าคิสติน่าบอกขออนุญาตถือนะเพื่อทำแกประมาณนั้นคนละคาแรคเตอร์คนละคาแรคเตอร์สุดแต่แบบเขาไปเฟ้นหาคู่นี้มาได้เนาะแล้วตอนแรกที่เขาบอกจะเปลี่ยนที่โฟกัสใจเสียเลยใจหายเลยอ่ะเพราะว่าเรารีแอคไพลอตไปแล้วอย่างเงี้ยคือพี่โฟอ่ะตอนที่เรารีแอคอ่ะพี่โฟเขาก็คือแบบว่าหมดเลยอ่ะก็คือคุณคริสติน่าคริสติน่าคือก็คือพี่คริสติน่าก็คือเขาแบบว่าเหมาะกับจะเป็นพี่โฟสุดๆคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ใช่แต่ขอบอกเลยนะว่าคาแรคเตอร์พี่โฟในซีรีส์อ่ะเราจะเห็นเขาแบบมีความหลวมๆความเซอร์ๆอะไรเงี้ยแต่คริสติน่าตัวจริงอ่ะอุ้ย
ปล่งประกายโซแซบโซแซบมากเปล่งประกายแล้วลูกหนูสูงชะลูดสุดจริงเหมาะกับเป็นนางแบบสุดๆใช่ก็นี่ไงพี่ฝ้ายบอกว่าพี่เขาเคยไปประกวดเคยไปแบบออดิชั่นในรายการ The Face สงสัยแบบไปต้องตาต้องใจกันตรงนั้นแหละก็เลยแบบว่าน่าจะแบบติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเลิศเนาะแล้วก็มาทีเซอร์แรกปล่อยพร้อมกับบอกวันออนถูกต้องไหนออนวันไหนคะคุณน้า31สิงหาคมค่ะแอร์ที่ไหนคะแอร์ที่ช่อง YouTube กาญจนาโมนาลิซากาญจนาโมนาลิซากาญจนาโมนาลิซากาญจนาอะไรโมชั่นพิกเจอร์อะไรหรือยังปะเอางี้ละกันออนแอร์นี่ค่ะนี่เป็นหน้าที่ต่อต่อละแล้วก็เขาบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นแนวอะไรนะไซไฟปะแฟนตาซีอีเอสเปซ่าพัทโรโอ้โหไฟเอนเนอร์จีมึงเยอะเกินอ่ะตามมาดิมึงแล้วก็นอกจากเป็นแฟนตาซีแฟนตาซีโรแมนติกแฟนตาซีแล้วก็ได้สปอยจากพี่คิวซีน่ามาเล็กๆนี่พยายามแงะแซะมาเขาบอกว่าครอบครัวของจักรวาลมีพลังวิเศษกันทั้งบ้านเลยแต่ครอบครัวฝั่งเขาอะไม่มีเงิน I have money มี money เป็นกูก็เอาเงินกูไม่เอาหรอกพลังวิเศษอะจริงเหนื่อยนะมีพลังวิเศษอะจริงไม่มีก็เหนื่อยตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยเราถึงเหนื่อยเงินเราก็ไม่มีถึงว่าเออถ้าเรามีเงินเราไม่เหนื่อยแหละอะไรอะอะไรอะกลัวอ๋อปิดกระโปรงด้วยค่ะมันมีกางเกงอ่ะมาต่ออ่ะก็ไปแงะมาก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็พยายามมากที่จะขอสปอยจากน้องๆแต่น้องๆไม่ยอมสปอยเลยเพราะว่าแบบมีแค่8ตอนได้ไงถ้าสปอยมาแล้วเดี๋ยวมันไม่สนุกแล้วก็สำหรับเลิฟซีนอ่ะเขาก็บอกว่ามันก็เป็นแบบอาจไม่ได้ให้คาดหวังดีกว่าแต่ว่าก็มีกูว่าเขาอาจจะเป็นเน้นทางเนื้อเรื่องแหละเพราะว่าเอาจริงแค่เนื้อเรื่องอ่ะก็ต้องเล่าเยอะเหมือนกันนะแล้วเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเด่นนะใช่มีย้อนเวลาได้มีพลังวิเศษอีกแล้วทำไมวีวีต้องตายตอนที่ย้อนเวลาทุกครั้งทำไมต้องตายแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันครบ3คนไหมทำยังไงไม่เขาบอกว่าวีวีอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเวลาที่จัตวาเจอกับพี่โฟก็คือจะตายก็คือถ้าเขารักกันปุ๊บอะก็คือจะตายเขาจะทำยังไงให้เขาได้รักกันแล้ววีวีก็ไม่ตายอันนี้คือพล็อตเรื่องยากมากนะเป็นกูพาพี่โฟย้อนอดีตกลับไปด้วยค่ะให้กูตายแทนจบยุ่งมากดีนะวุ่นวายอ่ะแล้วถ้าเป็นมึงให้เลือกเงินกับพลังวิเศษมึงเลือกอะไรเงินไม่ตอบเร็วมากใครจะเอาไปพลังวิเศษมึงจะเงินเอาเงินใช่ไหมแต่ถ้ามึงมีพลังวิมึงมีฝรั่งวิเศษมึงมีฝรั่งวิเศษมึงจะอะไรถ้าเป็นฝรั่งวิเศษก็จะเอาใหม่ๆถ้าเกิดว่ามึงมีพลังวิเศษที่แบบสามารถเสกเงินได้อะก็ดีแต่ส่วนมากคนที่มีพลังวิเศษอะมันจะไม่ได้มีความสุขใช่ถ้าส่วนใหญ่ที่เสพมาเนาะมันต้องมีความที่เสพมาจะต้องมีความทุกข์อะไรสักอย่างเหมือนแบบสมมติว่าอายุยืนเนี้ยคือมึงต้องมองดูคนที่รักมึงตายไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่อย่างนั้นไม่มีวันไปไหนแต่อีโยอะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอเราตายใช่ไหมมึงตายก่อนกูไงโย่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่ากูว่าทุกคนน่าจะเลือกเงินไม่กูจะเลือกมีพลังวิเศษอ่ะถ้ามึงเลือกมีพลังวิเศษเรามาเลือกกันดีกว่าว่าพลังวิเศษของเราจะเป็นอะไรเพราะว่าน้องจักรวาลมีพลังวิเศษกันย้อนเวลาส่วนน้องวีวีก็คือเห็นอนาคตเราดีกว่าเราอยากมีพลังวิเศษอะไรเอางี้อ่ะมาอย่าพวกคิดได้หรอกูเหรอกูอ่ะอยากมองเห็นอนาคตเหมือนกันได้ไหมอ่ะได้กูอยากมองเห็นเพราะว่ากูจะได้รู้ว่าหวยอ่ะมันออกเลขอะไรแล้วกูอ่ะก็จะได้ไปซื้อแล้วกูก็จะได้มีเงินไงกูไม่เลือกเงินเพราะว่ากูจะเอาตรงนี้แหละแล้วเงินกูก็จะไม่หมดกูจะดูอนาคตเรื่อยๆเติมเงินในบัญชีกูเรื่อยๆของกูกูอยากเป็นผู้อย่างรู้เฮ้ยทำไมอ่ะอย่างรู้แบบไหนอย่างรู้แบบว่าแบบเวลาจะทำธุรกิจคิวสังปังนะกูอยากรู้กูไม่ได้อยากยิงมึงตายเนาะไม่ใช่ก็มึงอะบังก็จะดูเอายังไงฉันไม่อยากเป็นผู้อยากรู้ว่าแบบว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรหรือจะติดจับอะไรเนี่ยฉันจะรู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จยังไงเธอมาถามฉันก็ได้นะไม่ฉันรู้อนาคตนะมึงรู้อนาคตมึงจะดูแค่หวยไงมึงมีเวลามาดูให้กูอะกูว่างๆไง
ว่างกี่โมงมึงว่างกี่โมงก็ถ้ามันหมดวันที่1กับ16แล้วกูก็ว่างแล้วโอ้ยโทษโทษนะหวยลาวยี่เท่านายออกได้ป่ะนายออกได้ป่ะกูจะโดนตลอดเรามาแล้วไอ้เหี้ยหาวน้อยไอ้เหี้ยวันไหนว่างให้กูบ้างสัตว์ไอ้ยี่เราลุ้นหวยทุกวันด้วยประเด็นน่ะแล้วยี่กี่แม่งออกทุกแบบว่า3นาที10 15นาทีอ่ะโดนตำรวจรวบแน่จริงถ้าฟุนเนี้ยออกกูโดนแล้วนะกูอยากรู้แล้วกูรู้อนาคตแล้วกูอยู่ในตารางโอเคอ่ะมึงอ่ะมึงกูเหรอกูอยากเป็นคนที่มึงอย่าหายใจในน้ำได้ป่ะกูอยากเป็นกูอยากเป็นคนที่แปะเว้ยอย่าเดาพวกมึงอย่าเดาติดนิสัยเดาอ่ะมึงจ๋ากูอยากกูอยากมีพลังพิเศษเป็นแบบว่าแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ค่ะโอ้โหใช่เพราะว่ากูชอบขอเบเนฟิตก็เวลาได้ทำงานเบื่อๆเหนื่อยๆกูอยากเป็นงูวัววัววัวก็คือวัวนะทุกท่านเป็นภาษาเหนือแล้วบางทีแบบว่าพอรู้สึกเบื่อๆเจ้านายอ่ะกูก็รู้สึกว่ากูอยากเป็นเก้าอี้เนาะเก้าอี้มันไม่ต้องทำอะไรมันนั่งเฉยๆบางวันเนาะกูอยากเป็นขี้บางทีอยากเป็นศพเพราะว่าได้นอนเฉยๆเนี่ยนอนเฉยๆเราได้เงินด้วยต้องเป็นศพแล้วบางทีอ่ะกูก็รู้สึกว่าเออเป็นขี้มากสุดเหมือนก็แค่เหม็นอะไรอย่างงี้ไงอย่างถ้าอีกมือคนต้องทำก็นู่นทำนี่อ่ะบ่นไปก็ไม่เสร็จก็ต้องทำอยู่ดีอ่ะเหมือนตอนเนี้ยหยอกหยอกอยากแปลงร่างอยากแปลงร่างอยากเป็นอะไรก็ได้โอเคเอออ่ะแล้วก็มีอีกหลายรายการมากสำหรับกาตนาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเกษตรกรใช่ปลูกแข่งปลูกข้าวแข่งปลูกข้าวแบบว่าแล้วก็ข้าวประเภทที่แบบว่าลดคาร์บอนอ่ะปล่อยคาร์บอนน้อยใช่ใช่แล้วก็มีเปิดแบบว่าฝั่งโปรดักชันด้วยให้คนแบบเข้ามาใช้บริการแล้วเขามีแบบทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่มีอีสปอร์ตด้วยก็คือมีการผลิตเกมให้เล่นในปีนี้เห็นแบบแยบแยบมาว่ามีกันกล้วยด้วยมีกันกล้วยแล้วก็มีเกมที่ชื่อว่ากุมารใช่แล้วเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆมึงว่าปีหน้าเขาจะกระโดดลงซีรีส์วายเยอะกว่าเดิมไหมซีรีส์วายที่ทั้งยูริทั้งชายทั้งทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นฟีลว่าอยากเป็นอีกหนึ่งค่ายที่มากระตุ้นหัวใจสาววายใช่กูบอกเลยโดดฟรีไดฟ์ลงเลยค่ะกูว่ามาลงสนามแน่นอนเยอะแน่มึงด้วยโปรดักชันเขาด้วยแบตเทียลของเขามันมีอยู่แล้วพร้อมมากใช่แล้วคิดดูนะถ้าเกิดทำวายที่เป็นชายนะมึงดู The Face Men ดิใช่ที่หยิบมาใช้ได้หมดเลยจริงจริงเขามีแมทเทียลของเขาอยู่เยอะอ่ะเขาจะทำอะไรก็ได้อ่ะใช่หรือไม่จบอันนี้ดาวบริวารอาจจะคว้านหาซีรีส์ยูริเอามาทำใหม่ก็ได้ทำอีกก็ได้ก็นั่นแหละรอติดตามแล้วกันเนาะว่ากาตนาเขาจะมีอะไรแต่เราวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากจริงใช่ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับกระดิ่งกิ๊งๆให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย